เช้าช่วงนี้กลับมาดูยุทธการการทวงคืนผืนป่าของภาครัฐนะคะซึ่งหลายจังหวัดมีการเปิดตัวไปเมื่อวานนี้ค่ะซึ่งจะมีการดำเนินคดีกับผู้บุกรุกอย่างเฉียบขาดเพื่อเป็นการป้องกันผืนป่าให้คงอยู่กับประเทศและประชาชนต่อไปไปเริ่มกันที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะพลโทสาธิตพิชรัตน์แม่ทัพภาคที่3และนายจักรินทร์เปลี่ยนวงผู้ราชการจังหวัดเป็นประธานเปิดยุทธการในการทวงคืนผืนป่าตัดโค่นยางพาราณทุ่งแสลงหลวงพื้นที่จำนวน97 ไร่ค่ะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเป็นของนายทุนที่เคยไปร้องต่อศาลปกครองแต่ปรากฏว่าศาลยกฟ้องนะคะแล้วก็ใช้เวลายาวนานจนผู้ที่ครอบครองเสียชีวิตไปแล้วแม่ทัพภาคที่3บอกว่าจะสนับสนุนให้การบังคับใช้กฎหมายในการทวงคืนผืนป่าและก็จะดำเนินการพร้อมกันทั้ง17 จังหวัดภาคเหนือส่วนที่จังหวัดเพชรบูรณ์เจ้าหน้าที่สนธิกำลัง3ฝ่ายทหารตำรวจพลเรือนนำโดยพลตรีกสิดิษฐ์หลักกรดผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่1ค่ายพ่อขุนผาเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยนายคณีทิพย์บุญยเกตรองผู้ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ที่เข้าร่วมปฏิบัติการบุกยึดพื้นที่เขตป่าอุทยานปัจจุบันค่ะพบว่าในพื้นที่แห่งนี้มีนายทุนเข้าไปบุกรุกเข้าไปในสวนยางนะคะแล้วก็ไปปลูกสวนยางพาราถึง34 ไร่ก็เลยต้องเข้าไปดำเนินการค่ะทางด้านของพลตำรวจตรีการจพศชัยสิริชานพนาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์พร้อมกำลังพลจากทหารบกสุรินทร์และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำนวน120 นายร่วมกันตัดฟันไม้ยางพารานะคะในพื้นที่ป่าท่าสว่างเพียรามค่ะซึ่งอยู่ในพื้นที่ตะวันตกเฉียงเหนือบ้านโดนอ่องตำบลนาดีอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์หลังมีผู้บุกรุกเข้าไปแผ่ถางป่าเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติก่อนปลูกต้นยางพาราบนเนื้อที่28 ไร่อย่างไรก็ตามค่ะจังหวัดทหารบกสุรินทร์กำลังเร่งตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนที่มีพื้นที่กินเข้าไปกว่า300 ไร่ในจังหวัดสุรินทร์และจากนี้ไปจะดำเนินคดีกับผู้บุกรุกอย่างเฉียบขาด